ก่อนจะเริ่มท็อปปิกที่4นะครับเป็นมาตรฐานในการจัดระบบสารสนเทศจากมุมมองทางสังคมนะครับมุมมองทางสังคมเราก็จะทบทวนสิ่งที่เรียนไปก่อนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือมุมมองทางสังคมเนาะที่จะเรียนกันวันนี้นะครับแต่ว่าครูจะทบทวนสิ่งที่เรียนมาก่อนสัก5นาทีนะครับสัก5นาทีก็คือมาตรฐานแบบบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษาเนาะซึ่งนิสิตก็ทำงานส่งครูมาละทางอีเมลนะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจออะไรต่างๆนะครับครูสรุปนิดนึงนะถ้าแบบบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษาใดๆก็ตามครูสรุปง่ายๆเนาะอย่างแรกสุดดูที่คนก่อนนะครับถ้าเรามองที่คนมองข่าวก่อนคนต้องทำไมเอ่ยจบมานะครับเกิดอะไรขึ้นจบมาทางด้านนี้นะครับจบมาทางด้านนี้เรียนอย่างที่หนูเรียนมีมาร์กมีดับลินคอร์นะครับเขียนแยกกันต้องคนที่จบไปทางด้านนี้โดยเฉพาะครูสรุปก่อนนะมีคนมีอะไรอีกครับลองทบทวนดูก่อนน่าจะมีสักประมาณสัก3อย่างเท่าที่นึกออกนะคนครูประเดิมก่อนเลยนั่นคือที่เราเรียนข่าวก่อนเนาะต้องเป็นคนที่เรียนมาทางด้านนี้เรียนทางด้านนี้นะครับเข้าใจมากเข้าใจดาร์วินคอร์การแบบนี้มีอะไรอีกครับความจริงหัวข้อมันก็คือกูเติมไปแล้วมาตรฐานนะครับการจัดระบบแบบบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษาต้องอาศัยมาตรฐานนะครับมีเขาเรียกนะเหมือนกันคล้ายกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้คือสิ่งนี้มีคนมีมาตรฐานนะครับสุดท้ายมีอะไรครับจากการบ้านที่ส่งครูมีอะไรครับเชิญคุณตอบหน่อยเร็วอันที่สามมีอะไรครับขอเหนื่อยกล้าตายก่อนมีใครจะตอบครูมีคนมีมาตรฐานมีอะไรครับที่ทำส่งครูใบนิดนึงเราทำด้วยอะไรครับทำผ่านอะไรครับโปรแกรมเหรอคะโอเคขอบคุณครับโปรแกรมซึ่งก็เป็นโปรแกรมเฉพาะเนาะขอบคุณฮะโปรแกรมเฉพาะนิสิตเรียนอะไรบ้างทวนก่อนถ้าเป็นแบบห้องสมุดเราใช้โปรแกรมอะไรครับนึกออกโปรแกรมยี่ห้อเลยนะกูฮาครับโอเคถ้าเป็นห้องสมุดนะถ้าเป็นห้องสมุดใช่แต่จุฬาใช้ InnoPad แล้วถ้าเป็นทั่วๆไปล่ะครับเป็นงาน exhibition เป็นมิวเซียมเราใช้อะไรครับเราทำสองอย่างเนาะอีกอันนึงคืออะไรครับเราส่งมาให้ครูสอง captures Omega S Omega S ถูกต้องYes. ครับขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกตรงๆว่าเรายืนอยู่ตรงจุดนี้เราอยู่สายนี้ท็อปิก3นะคนก็คือนิสิตที่เรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะรู้จักหลักการอะไรต่างๆนะของการจัดระบบต้องคนที่เรียนมาทางด้านนี้นะฮะถึงจะทำได้ถึงจะเข้าใจได้
สองมีมาตรฐานมาตรฐานเหมือนกันก็คือถ้าเป็นห้องสมุดก็ใช้มาร์ก21เหมือนกันจัดการดิจิทัลคอลเลกชันทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลก็คล้ายกันนะครับเพราะว่ามีดับลินคอร์คำจริงดับลินคอร์นี่เทียบเคียงกับมาร์กได้ด้วยนะใกล้เคียงกันนะครับแต่ครูขอละเอาไว้เพื่อประหยัดเวลานะครับแล้วมาตรฐานเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังนั้นนะครับเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSVตัวคอลัมน์อะไรทั้งหลายมันจะตรงกันถูกไหมครับเพราะว่าเรามีแท็ก100 245จำได้ไหมเอ่ย300นะครับ500 650มันจะคล้ายกันฉะนั้นเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลไม่ว่าจะโค5หรือ Indopack มันก็ตอบสนองเหมือนกันออกมาเหมือนกันนะครับทำให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ถ้าใครเรียนวิชาปี1กับครูนะหรือเคยเรียนท่านอื่นครูจะสอนให้ใช้ Zotero หรือEndnote นะครับ Endnote ทั้งหลายพวกนี้มันดูดข้อมูลบรรณานุกรมได้ก็คือมันอ้างอิงจากมาตรฐานเหล่านี้แหละข้อสุดท้ายคือโปรแกรมเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นโค5 Omega S ซึ่งนิสิตได้ฝึกลองทำไปแล้วแม้จะสั้นๆเนาะเรามีวิชาที่แตะเฉพาะลงลึกลงไปก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเจอภาพกว้างนะครับนี่ก็คือท็อปิกที่3ที่เราเรียนมานะครับส่วนท็อปิกที่4ในวันนี้นะครับเป็นมาตรฐานในการจัดระบบจากสังคมบ้างนะครับเราเรียกว่า socially constructed metadata เป็น metadata ที่สังคมร่วมกันสร้างนะครับโอเคร่วมกันสร้างขึ้นมาดังนั้นนะครับครูให้อ่านบทความล่วงหน้าซึ่งเป็นบทความภาษาไทยแล้วใช่ไหมเรียกว่า folksonomy นะครับ folk คือผู้ใช้ทั่วไปนะครับผู้ใช้ทั่วไปบอกว่านิสิตได้อ่านแล้วไม่ได้มีการทำโทษใครอ่านแล้วยกมือใครอ่านแล้วยกมือโอเคขอบคุณครับใครไม่อ่านไม่เป็นไรนะเพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือเดี๋ยวบางทีครูจะพูดถึงสับแสลงสับแสลงอะไรขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจบ้างนะครับแต่ก็ยกมือได้ถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับถามได้ folksonomy ครูสรุปจากท็อปิกที่3ว่าเราต้องมีคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะมีมาตรฐานเฉพาะแล้วก็มีโปรแกรมเฉพาะจดโน้ตไว้เนาะมันคงไม่ได้ออกสอบแบบเหมือนวิชาอื่นๆนะแต่ว่าเราจะวิชาสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้การเขียนนะฮะไม่ได้เป็นเอ็กซามแบบเป็นปรนัยอะไรนะอาจจะสรุปให้สั้นๆคนเฉพาะมาตรฐานเฉพาะโปรแกรมเฉพาะส่วนเมตาเดต้าที่สังคมร่วมกันสร้างนะครับฉีกทุกกฎเลยครับฉีกทุกกฎถ้านึกถึงก็คือโซเชียลมีเดียที่นิสิตติดแท็กครับเวลาเล่าเรื่องแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆครับหรือความจริงมีอยู่ในรายการอ่านเพิ่มเติมแล้วแนะนำนะครับถ้าใครสามารถที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้นะครับแต่เดี๋ยวครูจะสปอยนะครับ hashtag activismก็จะแบบเป็นวิธีการใช้แฮชแท็กในอีกแบบหนึ่งนะครับในเชิงที่ไม่ได้เรื่องของการจัดระบบเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็ส่งผลครับส่งผลจากการจัดระบบสารสนเทศด้วยเช่นกันฉะนั้นนะครับนึกถึงการนะครับนึกถึงการติดแท็กนะครับติดแท็กแฮชแท็กนะครับ
ก็คืออันนี้เลยฉีกทุกกฎฉะนั้นครูย้อนถามกลับนิสิตบ้างคนมาตรฐานโปรแกรมฉะนั้นพอเป็นมาตรฐานที่สร้างจากสังคมหรือสังคมร่วมกันสร้างคนไม่เฉพาะแล้วแต่เป็นยังไงครับครูถามนิสิตกลับก่อนคนจะเป็นยังไงครับคนจะเป็นยังไงครับในถึงการติดแท็กกันแฮชแท็กอะไรทั้งหลายช่วยกันให้ข้อมูลช่วยกันบอกที่มาในการค้นหาต่างๆมีใครตอบครูได้บ้างก็คือไม่จำเป็นต้องรู้มาตรฐานอะไรนี้ใช่ไหมฮะใช่อ่ะมองถึงคนก่อนทดอาจจะเร็วได้มี3จุดเหมือนกันเป็นบุคคลทั่วไปเป็นใครก็ได้อ๋อโอเคทั่วไปทั่วไปใครก็ได้แต่อะครูมีแต่ด้วยนะอ้าวแต่ต้องทั่วไปใครก็ได้ไม่ต้องมีแบ็คกราวด์ไม่ต้องเรียนจบทางด้านนี้แต่ยังไงการที่เราคุยเรื่องร่วมกันได้เราแชร์ด้วยกันแสดงว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันครับแสดงว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันความสนใจเหรอคะโอเคมีความสนใจเหมือนกันครับมีความสนใจเหมือนกันนะนะคิดความมีโซเชียลเข้าไว้เพราะนี่คือ metadata ที่สร้างจากแต่ใครยังเกิดลืมนะ metadata ก็คือข้อมูลบรรณานุกรมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศทั้งหลายนะครับเช่นนั่นแหละคนผู้แต่งชื่อเรื่องขนาดความจุอะไรอย่างนี้นะครับภาษาทั่วๆไปเรียกว่า metadata เนาะภาษาบรรณารักษ์เรียกข้อมูลบรรณานุกรมเพื่อนช่วยกันตอบแล้วเราช่วยกันตอบแล้วคนฉะนั้นถ้าเป็น metadata ที่สร้างโดยสังคมร่วมกันสร้างถ้ามองที่คนนะครับคือทั่วไปใครก็ได้แต่ว่ามีความสนใจเหมือนกันแล้วเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับให้นึกถึงแบบแลกเปลี่ยนกันเรื่องหนังสือที่ชอบเงี้ยมีสาระหน่อยเนาะงานดิเรกข้อมูลประวัติศาสตร์นะครับอะไรแบบนั้นเกริ่นไปละมาตรฐานขอบคุณครับเราตั้งมาตรฐานไว้คิดว่ามีมาตรฐานไหมอันนี้ก่อนคิดว่ามีมาตรฐานไหมไม่มีในเชิงที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะไม่มีแล้วทำไงดีอ่ะแต่มีโปรแกรมใจเย็นเดี๋ยวมันยังไปไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรครูเซาแล้วเดี๋ยวมันมี3ประเด็นใช่ไหมมาตรฐานนะไม่มีนะแต่มีอะไรครับมันต้องมีอะไรฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสิแต่มันไม่ได้เรียนอย่างที่หนูว่าแน่นึกถึงแล้วก็หนาวก็คืออะไรเอ่ย feel sub feel code delimiter ใช่ไหม bank indicator ผิด indicator bank เนี่ยหนาวแน่ sub feel a sub feel b ไม่มีถึงขั้นนั้นนะครับคืนมีแบบนั้นครูนอกเรื่องนะคืนมีแบบนั้นไม่มีใครมาจอยเพจเราแน่ไม่มีใครมาจอย Instagram เราแน่ไม่มีใครมาจอยเรื่องอย่างนั้นแน่เพราะมันต้องเรียนไงแต่มีอะไรครับเราไม่มีถึงขั้นนั้นเราไม่ต้องไปนั่งเรียนอะไรนะคำสำคัญfree terms ไปให้ก่อนจะมีคำสำคัญได้หรือ free term ได้เอาที่เหนือกว่านั้นนะฮะนิดนึง
โอเคฟรีเทิร์นความรู้ร่วมกันนะครับนิดนึงนะแต่มีความรู้เหมือนกันแต่มันก็แต่เดี๋ยวนะแต่มันก็ไม่ได้การันตีถูกไหมเดี๋ยวนี้สิจะได้ฝึกแต่มันไม่ได้กับฟรีเทอมทำอะไรก็ได้ฉะนั้นมันก็จะผลมันคืออะไรครับมีความรู้เหมือนกันฉะนั้นฟรีเทอมมันก็น่าจะใช้คำเดียวกันเนี้ยเหรอเป็นไปได้ไหมที่ใช้คำไม่เหมือนกันเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้สูงเลยแหละฉะนั้นถ้าไม่มีมาตรฐานนะมันควรจะมีอะไรครับคุณถ้ามันไม่มีมาตรฐานนะมันควรจะมีอะไรที่เบากว่าระบบเหรอคะอ๋อระบบครูขอรับเป็นโปรแกรมแล้วกันมันมีอะไรที่น่าจะเบากว่ามาตรฐานครับกูชวนให้คิดกันภาษาธรรมชาติใช่ครับภาษาธรรมชาติอย่างใช่มาถึงคำว่าภาษาธรรมชาติก็คือ key term free term ทั้งหลาย keyword ที่ให้โดยอิสระเนาะแต่ครูถามว่าพอใช้คำอะไรก็ได้มันก็จะสเปซสปะใช่ไหมอย่างที่เพื่อนช่วยตอบแหละฉะนั้นเบากว่ามาตรฐานน่าจะเป็นอะไรครับเอามันเริ่มสเปซสปะแล้วใช่ไหมความสนใจเหมือนกันมันก็อาจจะใช้คำแบบคำเรียกในแบบเดียวกันได้ในชุมชนเดียวกันเนาะใช้คำเรียกแบบเดียวกันแต่มันก็อาจจะมีคนแหวกหรือคนที่ฉีกหรือคนคิดที่ไม่เหมือนเราได้อะไรที่มันเบากว่ามาตรฐานครับผมจะไปอย่างนี้ก่อนขอบเขตขอบเขตเหรอและขอบเขตมันอยู่ในอะไรอะครับขอบเขตมันอยู่โอเคฉะนั้นมันต้องมีขอบเขตหรือว่ามันต้องมีตบให้มันตบให้มันได้ฉะนั้นขอบเขตมันอยู่ภายใต้อะไรอะครับถ้ามาตรฐานนี่มันดูแบบโอ้โหใหญ่เลยใช่ป่ะต้องใช้ตามเลเวลของคองเกรสต้องแบบว่ามานั่งเรียนไว้อาทิตย์ที่แล้วอ่ะดูน่าเบื่ออันนี้ถ้าให้มันตบให้มันเข้ารูปหน่อยแต่ว่าไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันควรจะมีอะไรครับขอบเขตก็โอเคนะแต่ว่ามันควรจะอยู่ข้างในของอะไรครับก็จะอยู่ข้างในของอะไรดีถ้ามาตรฐานนะคือบังคับถ้าไม่บังคับล่ะครับควรจะคุณควรจะใช้คำนามนะคะไม่ควรจะใช้คำกริยาคุณควรจะใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการคุณควรจะสะกดให้มันถูกต้องน่ากลัวเหมือนกันนะใครการติดแท็กมันกลายเป็นแบบว่าพิมพ์แบบนะครับสอสารแล้วบางทีมันผิดแบบสอเสือเป็นสอสาราหรืออะไรเงี้ยมันไม่ดีมั้งใช้คำว่าควรแต่มาตรฐานมันคือต้องถูกไหมมันต้องทำฉะนั้นเบาลงมาหน่อยคืออะไรครับเบาลงมาหน่อยคือแบบการควบคุมคำศัพท์อย่างเงี้ยครับใช่เราควรจะคุณหมายถึงว่าไอ้เราบอกว่าเราควรจะคิดถึงคำที่เราควรจะเหมือนกันแบบนั้นแหละคำเรียกสิ่งนั้นว่าคืออะไรครับนึกเทอมไม่ออกเลยครับโอเคนึกไม่ออกนะคำแนะนำคำชี้แจงถูกปะสมมติครูกำลังพูดถึงเรากำลังพูดถึงการจัดระบบนะเราก็อยากชวนคนให้มาจอยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ร่วมกันสมมตินะใครก็ได้ไม่ต้องจบประวัติศาสตร์มาไม่ต้องจบอักษรมานะมีความสนใจเหมือนกันทีนี้มันก็จะต้องระบุชื่อศิลปะ
ระบุชื่อเทคนิคระบุชื่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ก็อย่างตามมาก็คือนิสิตก็จะพบว่าแต่ขอบคุณครับนิสิตก็จะพบว่ามีภาษาธรรมชาติมีศัพท์อิสระคิดอะไรก็ได้แต่เราก็อยากจะจูงใจให้คนมาจอยนะครับแต่ว่าจะใช้คำว่ามาตรฐานก็ไม่ไหวมึงเนาะเพราะต้องมานั่งเรียนกันฉะนั้นก็จะต้องมีขอบเขตขอบเขตสิ่งนี้เราเรียกว่าคำแนะนำครับคำชี้แจงครูจะบอกอย่างนี้ถ้านิสิตต่อไปเนาะคิดจะทำอะไรที่คนได้มาจอยกันมาแชร์ความรู้กันน่ะแล้วถ้าไม่เซตคำแนะนำหรือคำชี้แจงตั้งต้นน่ะมันจะกระจายนะครับมันจะกระจายเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายละเอียดเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนเชื่อมันก็จะมี2ทางแบบสุดโต่งเนาะทางแรกคืออย่างครูบรรณรักษ์มันก็จะมีเซตมาตรฐานไว้เลยนะครับมันก็จะหาคนที่จะมาจอยยากเพราะมันต้องเฉพาะทางด้านนั้นเนี่ยกับอีกทางนึงไกลปลายทางอีกทางนึงก็คือปล่อยมันเลยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในระบบคอมพิวเตอร์ว่ามันจะสามารถที่จะกรุ๊ปหรือเรานั่นแหละโคดดิ้งหรือโปรแกรมมิ่งมันว่าจะกรุ๊ปกลุ่มต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันแต่กว่าเราจะทำได้สิ่งนั้นน่ะข้อมูลมันก็เป็นล้านแล้วดังนั้น ก็เลยอยู่ตรงกลางเนาะนะครับมีคนที่อ๋อโอเคงั้นเวลาเราตั้งกลุ่มอะไรบางอย่างที่จะแชร์ข้อมูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวจัดระบบสิ่งที่อยู่บนสื่อสังคมทั้งหลายนะมันก็จะมีคำแนะนำคำชี้แจงกฎกติกามารยาทอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันเบากว่ามาตรฐานนิสิตคงเข้าใจเนาะมันจะเบาลงถ้าไม่ถ้านิสิตไม่เซตมาแต่ต้นน่ะมันจะลำบากแต่อีกอันนึงเดี๋ยวนิสิตจะได้ฝึกนะอีกอันนึงก็คือเราก็ใช้การสมัครเป็น account ก่อนคือเราจะรู้ว่าใครเป็นใครนะครับจะได้นะไม่มีใครมาก่อกวนหรือมีคำที่ไม่เหมาะนะครับคำที่ไม่สุภาพอะไรเงี้ยปรากฏอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็มีกฎกติกามารยาทมีล็อกอินสร้างแอคเคาท์ผู้ที่จะสกรีนคนอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนกับความจริงก็เหมือนกับวิกิพีเดียนั่นแหละมันก็ไม่ใช่มาตรฐานแต่ว่าเป็นคำแนะนำคำชี้แจงแล้วก็ถ้าหากไม่ล็อกอินมันก็จะโชว์ชื่อคนที่แก้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าล็อกอินเป็นสมาชิกแล้วก็ถือว่าเป็นการสกรีนในระดับหนึ่งโปรแกรมกับระบบทีนี้มาเป็นไม่ใช่ด้านที่สังคมช่วยกันสร้างโปรแกรมกับระบบเป็นยังไงครับเราถ้าเราที่ถึงโคฮาเป็น Open Source Omega S เป็น Open Source แต่ก็มีโปรแกรมที่ดีๆหลายอันที่เป็น Commercial เนาะที่ค้าขายแต่สำหรับเขาเรียกนะสื่อสังคมการติดแท็กติดแฮชแท็กอะไรต่างๆลักษณะหรือธรรมชาติของโปรแกรมหรือของระบบเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นไงครับมีใครตอบคุณได้บ้างก็คือต้องมีลักษณะเป็นแบบสาธารณชนแบบพับลิกเป็นพับลิกใครๆก็ใส่ได้ใช่ไหมใครๆก็ใส่ข้อมูลได้ครับที่สำคัญพอมันเป็นพับลิกเราก็ไม่ต้องมาติดตั้งเองถูกว่ามันมีคนทำไว้ให้นะครับแต่ก็มีข้อเสียนะมีข้อเสียเหมือนกันลองเดาดูสิข้อเสียของการเปิดเป็นพับลิกคืออะไรครับความจริงมันก็เป็นผลที่เราประสบอยู่ทุกวันนะเป็นแง่ลบที่เราประสบทุกวันเหมือนกันความที่เป็นพับลิกคือทำให้เกิดอะไรครับพอเราอยากให้คนมาใช้งานเราก็เลยให้คนทั่วไปใครก็ได้มาใช้เราลดมาตรฐานที่เข้มข้นลงแล้วก็ใช้แค่คำแนะนำคำชี้แจงที่มันเบาๆนะครับ
โปรแกรมเราก็ใช้เป็น public คือทุกคนเข้ามาได้ขอแค่สมัครนิดเดียวเนาะหรือจะใช้ Facebook สมัครใช้อีเมลสมัครใช้ Gmail สมัครมันก็ได้แล้วแต่มันมีข้อเสียครับข้อเสียคืออะไรครับแต่ในขณะเดียวกันโคฮาหรือว่าโอเมก้าถ้าไม่ใช่แซนด์บ็อกซ์นะคือแซนด์บ็อกซ์ก็ให้ลองใช้ใช่ไหมแต่ติดตั้งยากก็ต้องใช้คนเทคนิคที่จะมานั่งทำเหมือนกันแล้วก็ของใครของมันถูกปะมัน standalone ก็คือห้องสูตรไหนอาร์คีฟไหนมิวเซียมไหนใช้มันก็คือของเขามันก็เป็นไซต์ของเขานะครับแต่โซเชียลมันไม่ให้มันเป็นของกลางเป็นพับลิกอย่างที่เพื่อนบอกแต่มันมีข้อเสียอะไรบ้างครับมีข้อเสียอะไรไหมลองนึกดูสิก็คือมันจะไม่ accurate ป่ะครับก็ส่วนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้หมายเพราะว่ามันมีคนดูแลระบบให้เราถูกไหมมันดูแลระบบให้เรามันอาจจะโดนอะไรบางอย่างซึ่งไม่ดีมีความไม่ถูกต้องหรือว่าโดนแฮกโดนแคร็กข้อมูลรั่วบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามีคนทำแทนให้เราก็อาจจะกึ่งๆเนาะต้องกึ่งๆดูเหมือนกันใช่ๆก็เป็นไปได้ครับนะเป็นพับลิกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับมีอะไรอีกไหมที่น่าจะทำให้เกิดแบบลักษณะเฉพาะของตัวโปรแกรมหรือตัวระบบนั้นๆนะครับอย่างนี้เนี่ยเติมไปเลยนะความเป็นเจ้าของครับเพราะว่าวันดีคืนดีสิ่งที่เราช่วยกันเติมเข้าไปบริษัทมันก็ยุติลงแล้วก็ขายต่อบ้างควบรวมบ้างหรือยกเลิกกิจการไปเลยก็มีนะครับเป็นสิ่งที่เราช่วยกันสร้างมันก็จะหายไปเนาะแต่โคฮาหรือแม้แต่โอเมก้าเอสเนี่ยครูก็รับประกันนะว่าตลอดช่วงชีวิตเราเนาะมันน่าจะยังอยู่แต่ถึงมันไม่อยู่พอเป็นโอเพนซอร์สแล้วไม่มีคนทำแล้วก็ตามโปรแกรมมันก็ยังอยู่อยู่ดีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อัปเกรดเวอร์ชันเราก็ยังพอที่จะ import export ข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะ back up มันได้มันไม่ได้หายไปไหนแต่ socially constructed metadata มันไปพร้อมกับผู้ให้บริการนั่นแหละนะครับมันก็ล้มหายตายจากไปยกเว้นมันจะใหญ่จริงๆนะครับแต่พอใหญ่มากก็คนก็ question กันเนาะถึงแบบท่านรณรงค์ว่าจะแบบไม่เอาแล้ว Facebook เพราะว่าข้อมูลรั่วข้อมูลเราไปขายเตอร์ปาร์ตี้อะไรทั้งหลายนะก็มีปัญหาเรื่องโอเนอร์ชิพด้วยนะครับในที่สุดบางคนก็ทำไมเอ่ยสร้างรายได้จากข้อมูลเราเองเมคมันนี่นะเมคโปรฟิตคือเวลาชวนเรามาเล่นนะครับเวลาชวนเรามาเล่นมันก็จะแบบอ่ะใครก็ได้นะสนใจเหมือนกันเป็นแค่คำแนะนำคำชี้แจงเท่านั้นเบาๆมีกฎกติกามารยาทเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงพอข้อมูลมันหนักแน่นขึ้นข้อมูลเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีจำนวนมากมายอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของโปรแกรมคนที่เป็นเจ้าของระบบก็ทำกำไรจากข้อมูลที่สังคมช่วยกันสร้างนะครับนี่คือการตั้งข้อสังเกตจากการจัดระบบสารสนเทศที่สังคมช่วยกันสร้างเนาะสุดท้ายคนที่ช่วยกันสร้างจริงแต่คนที่ค่าไปแดกนะครับก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของโปรแกรมหรือคนที่วางระบบทั้งหลายในนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมของสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะครับโอเคเบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนเฉพาะภาพและข้อความนะครับเฉพาะภาพและข้อความเดี๋ยวครูจะป้ายลงไปในแชทนะ
ครับจากภาพนะครับถ้าจะติดแท็กบรรยายข้อมูลในหน้าเว็บนี้นิสิตจะใช้คำว่าอะไรนะครับครูขออนุญาตสร้างด้วย Answer Garden เหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับโอเคดูเพลงแป๊บนึงนะครับครูส่งไปให้2ลิงก์นะครับลิงก์แรกให้นิสิตเปิดดูรูปกับเนื้อหาสักเล็กน้อยนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีส่วนลิงก์ที่2นิสิตคิดว่าควรจะบรรยายข้อมูลในเว็บเพจด้วยคำว่าอะไรบ้างนะครับพิมพ์ใส่ลงไปใน Answer Garden ในลิงก์ที่2นะครับครูให้เวลา5นาทีเดี๋ยวครูจะพอสrecording ไว้ก่อนนะครับครับนิสิตเห็นภาพใน Answer Garden ที่เป็นผลงานของพวกเราเนาะreaction นิดนึงเห็นเนาะเห็นค่ะโอเคครับขอบคุณครับครูจะไม่ถามคำใหญ่บึ้มนะครับเพราะฉะนั้นตัว word cloud เป็นตัวอย่างของSocially constructed metadata และ metadata ที่สร้างโดยสังคมนี่ขนาดเรามีสมาชิกอยู่ในนี้แค่15คนนะก็จะมีความหลากหลายครูจะยังไม่ถามตัวหนาเพราะว่านั่นเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่คนใส่กันนะครับครูถามคนที่ตอบมาอย่างละ1ละ1ดีกว่าแล้วครูก็หิวเลยเนี่ยทำไมถึงใส่คำนี้ไหนใครเป็นเจ้าของคำใครเป็นเจ้าของคำที่ใส่ไปอย่างละหนึ่งละหนึ่งทำไมครับถึงใส่คำเหล่านี้ขึ้นมาเชิญอธิบายเหตุผลอย่างละหนึ่งละหนึ่งเอาคำว่าสูตรขนมก่อนสูตรขนมใครใส่คำนี้มาบอกอธิบายนิดนึงเถอะครับทำไมถึงใส่คำนี้มาเหตุผลหนูเป็นคนใส่สูตรขนมเบื้องโบราณก็คือมันอยู่ในชื่อบทความเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบคนแล้วเจอบทความนี้ค่ะโอเคคิดว่าคำนั้นมันควรจะมาจากชื่อเรื่องถูกไหมโอเคครับดีครับมีใครเป็นเจ้าของคำเล็กๆอีกบ้างเดี๋ยวถามนะใครเป็นเจ้าของขนมไทยวัยเด็กเหตุผลนะเหตุผลหนูค่ะคือผมว่าบางทีอาจจะไม่รู้ว่าจะหาว่ามันเป็นขนมชนิดไหนถ้าเสิร์ชขนมไทยขึ้นมาหลายอย่างอะไรแบบนี้ค่ะโอเคแบบเลือกได้ว่าจะแบบทำอะไรดีชนิดนั้นรู้จักไหมถ้าไม่ได้อ่านบทความนี้รู้จักขนมชื่อเรียกขนมนี้ไหมรู้จักค่ะโอเคคนรุ่นหนูน่าจะยังรู้จักนะแต่คนที่เด็กกว่านี้ครูไม่รู้เนาะเขาอาจจะเรียกว่าขนมกระเบื้องก็ได้นะมีกระเข้าไปโอเคครูนอกเรื่องนะแต่ก็บันทึกไว้นะคือบางอย่างในการจัดระบบต้องไม่ได้นึกถึงเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวเนาะเรากำลังนึกมองไปอนาคตด้วยว่ามันควรจะในฐานะของคนที่เรียนมาทางด้านนี้สถาบันศึกษาเนาะเราก็ต้องครูก็จะ
อาจารย์ท่านอื่นด้วยแหละหรือว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลอย่างนั้นน่ะให้มันอยู่ยาวนานอย่างไรบ้างข้อมูลที่มีคุณค่านะครับฉะนั้นคำที่เราคิดณปัจจุบันมันจะส่งผลต่อในอนาคตว่าจะเจอหรือไม่เจอหรือสูญหายได้นะครับด้วยเหมือนกันโอเคแสดงว่าอ๋อดักเอาไว้ว่าเดี๋ยวเผื่อว่าในวัยเด็กนะครับก็จะเป็นคำอะไรต่างๆที่อาจจะนึกไม่ถึงคำว่าขนมเบื้องก็ได้จะเป็นคำที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าอะไรอย่างนั้นนะขนมเบื้องทำที่บ้านนี่ใครเป็นเจ้าของคำนี้หนูค่ะทีนี้ไม่ได้มาจากชื่อเรื่องแล้วก็คือขนมเบื้องทำเองกับขนมเบื้องทำที่บ้านก็เพราะว่าก็เราจะได้แบบค่าเสิร์ฟขนมเบื้องอาจจะแบบหมายถึงร้านขนมเบื้องแต่ว่าถ้าเราอยากทำเองเราก็จะเสิร์ฟแล้วแบบทำที่บ้านยังไงแบบทำเองยังไงค่ะง่ายๆใช่ไหมไม่ต้องมีพิธีรีตองมากกะทิไม่ต้องมาจากจังหวัดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมง่ายๆจะใช้นมสดทำแทนจะรสชาติเป็นแบบขอบคุณครับดูตามหาเจ้าของนะไหนใครเป็นเจ้าของขนมเบื้องไส้หวานกับไส้เค็มเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์คนเดียวค่ะอ้าวใช่หนูกินไปเยอะมีเยอะเพราะว่าก็มันมีไส้หวานกับไส้เค็มอาจารย์ในบทความในรูปใช่ไหมเช็คก่อนไส้หวานสีอะไรอ่ะไส้หวานสีเอ้ยจริงไส้หวานมันจะเป็นไส้ครีมอันนี้มันเป็นแบบสีเหลืองถ้าเดาดูแล้วก็ไส้เค็มก็สีแดงโอเคเช็คก่อนโอเคครับกูก็ชอบกินในแชทนะแป้งขนมเบื้องกับครีมขนมเบื้องนะครับโอเคเปิดไมค์ไม่ได้ไม่เป็นไรหนูใช้คำว่าหัวข้อย่อยเพื่อนใช้คำนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องชมนะสิทธิ์ก็ไปได้ไวก็ใช้คำว่าหัวเดี๋ยวนะหัวข้อย่อยฉะนั้นมันก็จะต้องมีหัวข้อใหญ่นะคุณครับเปิดไมค์ไม่ได้ก็พิมพ์แชทลงไปเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากไม่มีกฎกติกามารยาทคำแนะนำและคำชี้แจงในการใส่คำอ่ะนี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับเราก็จะดูจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราด้วยแล้วก็แต่จะไม่ผิดนะครับไม่ได้ผิดอะไรเป็นวิธีการหนึ่งแล้วกันเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดระบบสารสนเทศแบบนี้นะครับทีนี้มีคนพูดถึงคำว่าหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยแล้วก็นิสิตก็พูดถึงหลายหลายคนนะครับขนมไทยน่าจะเป็นหัวข้อใหญ่ซึ่งภาษาบรรณารักษ์นะครับภาษาบรรณารักษ์เราเรียกว่าหัวเรื่องใหญ่ผูนิดนึงนะแต่ยังสอนไม่ถึงหรอก main subject ครับ main subject main subject นะครับเป็นหัวเรื่องใหญ่ทำไมหัวทำไมไม่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นหัวข้อใหญ่นะครับครูรู้สึกเคยเล่ามาแล้วทีหนึ่งสมัยโบราณเลยครับแต่ครูก็ยังทันนะเราใช้บัตรรายการซึ่งบัตรรายการน่ะมันมีอยู่3ชนิดมันก็คือบัตรผู้แต่งนะครับมันจะมี3ตู้นะครับมีบัตรผู้แต่งบัตรชื่อเรื่องแล้วก็บัตรเรื่องไอ้คำว่าเรื่องในหัวข้อใหญ่อ่ะมันก็จะอยู่บนบัตรเราเลยเรียกว่าหัวเรื่องเรื่องที่อยู่บนหัวบัตรแล้วเราก็ภาษาบรรณารักษ์ก็ใช้มาตั้งแต่นะครูจำความได้ก็เรียกอย่างนั้นนะครับแต่ครูจะไม่พยายามยัดเยียดรุ่นหนูนะว่าเรียกว่าหัวเรื่องนะแต่ว่าทำงานห้องสมุดจะได้รู้ไว้นะครับหรือคุยกับบรรณารักษ์จะได้รู้ว่าเขาเรียกว่าหัวเรื่องแล้วเขาก็ติดกันมาแต่ครูจะบอกให้ฟังว่ามันมีที่มานะเรื่องที่อยู่บนหัวบัตร
นะครับอย่างที่บอกมีบัตรสามชนิดแต่จริงๆหลักการก็เหมือนกันในการจัดระบบ OPEC หรือใดๆก็ตามถูกไหมครับมันก็จะมี3อย่างเหมือนกันก็คือเราคนด้วยชื่อผู้แต่งด้วยเพราะว่างานทางปัญญาทั้งหลายเราให้เครดิตกับคนที่สร้างสรรค์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ออเทอร์หรือครีเอเตอร์เป็นหลักนึกอะไรไม่ออกก็ไปค้นคำสำคัญในชื่อเรื่องอยู่แล้วล่ะนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ subject นะถ้าอยากจะเรียกแบบนั้นก็ได้เรื่องหัวเรื่องแต่ทีนี้นิสิตพูดถึงเรื่องหัวข้อหัวเรื่องใหญ่หัวเรื่องย่อยมาซึ่งดีมากครับขนมไทยเป็นหัวเรื่องใหญ่นะครับขนมเบื้องเป็นหัวเรื่องย่อย หัวเรื่องรองนะหัวเรื่องรองนะครับแล้วก็มีขีดหัวเรื่องย่อยด้วยนะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนเรามีหัวข้อนี้โดยเฉพาะนะครับแต่นี้สิจะเห็นว่าขนมไทยนะครับนะเป็นหัวเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ขนมเบื้องเป็นหัวเรื่องย่อยดูจากความขนาดของคลาวมีคนตอบเท่ากันนะครับซึ่งนิสิตก็ให้เหตุผลครูมาแล้วล่ะเพราะว่าบางคนอาจจะนึกถึงขนมเบื้องไม่ออกงั้นพิมพ์ขนมไทยไปก่อนแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมว่าพิมพ์ขนมไทยอ่ะนิสิตก็จะได้ขนมชั้นทองหยิบทองหยอดฝอยทองตามมาด้วยนิสิตก็จะต้องเบราว์สื่อไล่ดูจนกว่าจะเจอขนมเบื้องเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคำเฉพาะไปเลยขนมเบื้องก็จะเจอเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นสูตรกับวิธีทำเห็นไหมครับสูตรกับวิธีทำไม่เหมือนกันละไหนหลายคนตอบไปเยอะละมีใครที่ยังไม่ได้ตอบบ้างอธิบายไหมให้เหตุผลคุณด้วยนะครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าสูตรทำไมถึงใช้คำว่าวิธีทำสองคำนี้น่าจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างอันนี้เป็นแบบฮิวริสติกล้วนๆนะครับครับผมตอบวิธีทำไปครับทำไมไม่ใช้สูตรครับคือจริงๆแล้วคำว่าสูตรมันเป็นคำที่ปรากฏในชื่อบทความใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าพอเราอ่านกวาดๆดูแล้วอ่ะคือวิธีมันก็ไม่มีวิธีทำด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเก็บความได้มากกว่าเพราะว่ามันถ้าบอกแค่สูตรอะครับมันไม่ได้บอกวิธีทำแต่ถ้าบอกวิธีทำเนี่ยมันน่าจะบอกสูตรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับงงไหมฮะเข้าใจมีคนตอบ2คนนะขอบคุณครับที่มาพบมีใครคนที่ตอบวิธีทำขนมเบื้องนี่เหตุผลเดียวกันป่ะครับไหนโชว์ตัวนิดนึงอาจารย์สำหรับหนูสูตรกับวิธีทำมันเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหรอโอเคเหมือนกันนะคิดมากเริ่มแตกละเริ่มแตกเมื่อกี้ที่ธีรภพว่าครูอธิบายเข้าใจง่ายๆนะแต่อาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะคือคิดแบบบรรณารักษ์คิดแบบคนจัดระบบเพราะว่าถ้ายึดตามคนที่เขียนบทความเขาเป็นครีเอเตอร์เนาะเขาสร้างอันนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องของการค้นคืนค้นเจอในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะเวลาเราคิดแบบนักจัดระบบแต่มันก็มีข้อเสียนะเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบว่าเกิด human error หรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างมันก็จะทำให้อาจจะบิดไปจากสิ่งที่เป็นแต่เขาคิดว่าโอเควิธีทำมันน่าจะมีทั้งสูตรอยู่ภายในวิธีทำถูกไหมวิธีทำก็จะมี process แล้วมีเต็มสูตรอะไรบางอย่างแต่ถ้าบางคนความจริงสูตรขนมก็ความจริงมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช้สูตรขนมเบื้องไปเลยนะครับนิสิตก็จะเห็นความกระจายของวิธีคิดที่ว่าใครๆก็แท็กได้ใครๆก็แต่มันก็สนุกนะในแง่หนึ่งมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะปัญญาร่วม collective intelligence นะครับเดี๋ยวตอนปลายชั่วโมงเราจะมาคุยตรงนี้กันจากหนังสือ
เรื่อง hashtag activism นะครับก็เป็นปัญญาของสังคมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าในฐานะของคนที่จัดระบบเนาะเราก็มันเลยกลายเป็น2ขยักเลยครับเป็น2ทางเลยนะครับก็คือสมมตินะเราก็มีเรื่องข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับขนมเบื้องขึ้นมามันจะกลายเป็น2ขยักเลยครับถ้านิสิตยังจำได้เดี๋ยวขอโทษนะครับเท้าความนิดนึงเนาะเป็น2ขยักก็คือจะได้เห็นภาพนะไปที่ Open Library นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวกูใส่ลิงก์ให้ตรงนี้ก่อนครูจะให้เบรกนะครับแป๊บไปที่ Open Library นะครับคลิกที่ปกหนังสือใดๆก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็น2ขยักคำว่า2ขยักของครูก็คือมีทั้งแบบบรรณารักษ์ให้แล้วก็มีทั้งแบบผู้ใช้ให้ปนๆกันไปด้วยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วกันก็คือทำทั้งสองแบบทำแบบสับควบคุมกับสับอิสระหรือว่าภาษาธรรมชาติเนาะอย่างที่นิสิตว่าก็ไม่แปลกอะไรนะครับไม่แปลกอะไรนะครับของอเมริกาเองตอนนี้มันจะเป็นสัปดาห์ Black Week นะสัปดาห์ของคนที่ผิวสีซึ่งบอกตรงว่าการใช้คำว่า Blacks หรืออะไรเงี้ยบางทีเริ่มไม่โอเคละสำหรับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยฮะคนที่มีความพิเศษหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะใช้คำตรงๆคนตาบอดเนี้ยไม่ได้นะคนปัญญาอ่อนเนี้ยใช้คำไม่ถึงแม้จะเป็นคำเรียกอาการก็ตามมันเริ่มไม่เหมาะละกับสภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเปิดให้ใช้คำโดยเสรีอะไรต่างๆมันก็อาจจะต้องสกรีนลงไปนะมันมีข้อจำกัดของสภาพสังคมด้วยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดการเรียกหรือคำที่ใช้บรรยายข้อมูลต่างๆนะครับสำคัญมากเลยเหมือนกันครับครูสรุปเป็นข้อความนิดนึงเนาะดังนั้นมันก็เลย1 record ครูใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ1เรคคอร์ดตอนนี้นะครับก็เลยมีทั้งคำศัพท์ควบคุมนะครับคำทางการนะครูใช้คำนี้นะฮะจะได้ดูวิดีโอในภายหลังได้บวกอิสระธรรมชาติธรรมชาติเสี่ยงมากนะครับเหมือนตะกี้ที่บอกไปกันหนังสือที่ว่าด้วยคนผิวสีอะไรไหนบางทีใช้คำว่า black alien ขออภัยนะครับเกย์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นคำที่ไม่ดีสำหรับปัจจุบันนะครับค่านิยมมันเปลี่ยนไปฉะนั้นในฐานะคนที่จัดระบบเราก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับนอกเรื่องนิดนึงนะในเรื่องของการกำหนดคำหรือคิดคำอะไรต่างๆครับแม้แต่บรรณารักษ์เองในบัญชีหัวเรื่องเองนะครับก็มีการศึกษากันนะก็ปรากฏว่ามันก็จะเป็น white male dominance เหมือนกันนะครับมีด้วยเป็นคำศัพท์ที่อาจจะดูแคลนหรือว่า bias อะไรบางอย่างนะครับในเชิงของที่เป็นความยุติธรรมทางสังคมแรงหลายแต่มันเป็นเรื่องอดีตเนาะหนูไม่ต้องบางครั้งเนาะมันวิวัฒนาการมาจนถึงจุดตรงนี้แล้วเราเลยอาจจะมองว่า
ทำไมคนหรือบรรดารักษ์หรือใช้คำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่เช่นกันครับเห็นไหมว่ามันก็หนูเองในฐานะคนจัดระบบก็จะอยู่บนทางแยกถูกปะเพราะคนสมัยก่อนเรียกแบบนั้นจริงๆเพราะคนสมัยก่อนเรียกแบบนั้นจริงๆแต่คนปัจจุบันค่านิยมเปลี่ยนเรารับไม่ได้นะครับในหลายๆเรื่องนิสิตจะยังคงใช้คำนั้นอยู่ไหมครูทิ้งเอาไว้ให้เป็นโจทย์ในชีวิตต่อไปนะครับนิสิตยังอยู่บนทางแยกแล้วก็เรามีคอลเลกชันพิเศษเซนซิทีฟใช้คำนี้กันพิเศษแล้วก็มีคุณค่านะแต่เซนซิทีฟจะอยู่ตรงทางแยกเราจะเรียกคำแบบที่คนยุคก่อนเรียกกับคำที่คนยุคใหม่บอกว่าอย่าใช้เลยมันไม่ดีมันดูไม่ดีนะครับมันให้ความรู้สึกที่เจ็บปวดอะไรเงี้ยนะครับในฐานะของคนที่จัดระบบยากนะครูถามไปพ่อครูก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันนะครับแต่ดีกว่าไม่คิดอะไรเลยเนาะบางทีความแย่ครับไม่ได้คิดอะไรก็ยังคงให้คีย์เวิร์ดนั้นต่ออะไรเงี้ยขอให้คนรุ่นหนูหรือคนที่จัดระบบในต่อๆไปได้คิดเนาะว่าเราจะยังคงรักษาสารสนเทศในอดีตเพื่อไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตแต่ว่าต้องไม่รู้สึกระคายเคืองนะ irritate ตัวคนที่เป็น user หรือคนที่อาจจะถูกพาดพิงถึงเรื่องราวในอดีตที่เราจะเก็บข้อมูลมาได้นะครับโอเคไว้ให้คิดครับครูขอเบรกสัก5นาทีนะครับเดี๋ยว 10:45 เรามาเจอกันใหม่เนาะครับอีกหัวข้อหนึ่งครูจะจบเซสชันแรกต่อเนื่องนิดนึงยังจำขนมเบื้องได้เนาะครูจะพูดขนมกระเบื้องอยู่นั่นแหละขนมเบื้องได้นะครับจำขนมเบื้องได้นั่นเป็นคำศัพท์ที่พวกเรา socially constructed metadata และ metadata ที่เราสร้างขึ้นมาเองลองเอาแบบเป็นศัพท์ควบคุมบ้างแต่เรายังไม่เรียนไม่ถึงหรอกแต่สนุกสนุกเพราะเราต้องจบมันด้วยศัพท์ควบคุมฉะนั้นเมื่อกี้เป็นศัพท์ที่เราช่วยกันคิดขึ้นมานะในสังคมนะครับนิสิตเข้าไปที่ลิงก์แบบหนึ่งนะครับครูจะให้ลิงก์ไปมีเราเรียกว่าหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์นิสิตไม่งงแล้วเนาะทำไมถึงใช้คำว่าหัวนะครับหัวเรื่องนะเรื่องที่อยู่บนหัวบัตรซึ่งเราก็ยังใช้ติดปากมาจนปัจจุบัน subject headings ฝรั่งก็ใช้เนาะก็ยังใช้อยู่ headings เนี่ยนะครับโอเคเข้าไปอ่านในนั้นได้โฆษณาเขานิดนึงก็ได้เนาะของเขามาสอนแล้วเขาก็นะครับบันทึกอยู่ในได้การรับรองเนาะหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ได้การรับรองจาก Library of Congress เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นในแท็ก650นะครับ second indicator เป็น7นะครับก็เรียกว่าเป็นหัวเรื่องจากฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์นี่จำมาได้ใช่ไหมนั่นแหละครับมันก็จะมีการใส่หัวเรื่องนี้ได้การรับรองนิสิตใส่ username visitor password 123แล้วพิมพ์ข้อความมาหาครูสิครับว่าเรื่องขนมเบื้องควรจะใช้หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์หรือศัพท์ที่เป็นทางการว่าอะไรพิมพ์ข้อความมานะครับศัพท์ที่เป็นทางการซึ่งมันก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็อยู่ได้นานหน่อยนะครับคำมาถึงคำว่ามันก็จะอยู่นานกว่าคำศัพท์ที่มาแล้วไปอ่ะเนาะนะครับ
ครูไม่ทราบจริงๆว่าคำว่าขนมเบื้องมีอยู่ในหัวนักภาษาไทยออนไลน์ไหมนะครับเอาคำที่ใกล้เคียงหรือคำที่คิดว่าน่าจะแทนกันได้นะครับสิทธิ์พิมพ์คำตอบลงไปในแชทนะครับใส่ username กับ password ก่อนนะครับเดี๋ยวครูทำให้ดูนิดนึงก่อนก็ได้visitor โอเคครับแล้วก็สืบค้นโอเคก็จะมีเลขหมู่ให้ด้วยนะนะครับมีเลขหมู่ดีอีให้ด้วยนะครับดังนั้นในชีวิตจริงเราก็จะคิดถึงคำค้นก่อนแล้วก็ให้เลขหมู่นะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เราหาเลขหมู่ได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้มีทุกอันนะครับไม่ได้มีทุกคำก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยควรจะใช้คำว่าอะไรดีสำหรับขนมเบื้องศัพท์ที่เป็นทางการนะครับในหัวเรื่องภาษาไทยนะหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์พิมพ์คำตอบมาให้ที่ช่องแชทให้ครูทราบด้วยขอบคุณครับขอเวลา5นาทีให้นะให้5นาทีนะครูรีซูมเรคคอร์ดดิ้งนะครับสรุปก็คือก็จะมีคำที่เป็นแคนดิเดตอยู่2คำนะครับมีคำที่เป็นแคนดิเดตอยู่2คำโทษนะครับถ้ามีคำที่คันดิเดตอยู่สองคำระหว่างคำว่าขนมกับขนมหวานไอ้กับของหวานนะครับขนมกับของหวานซึ่งคิดว่าน่าจะต่างกันเนาะภาษาอังกฤษก็ใช้คำที่แตกต่างกันด้วย dessert กับ confectionery นะครับ confection นะครับฉะนั้นก็ครับอยู่ที่วิจารณญาณของสิทธิ์เลย confectionery นะครับขนมแต่เค้กก็มีนะครับเค้กมีแต่อย่างอื่นไม่มีนะครับขนมตั้งมาขนมเบเกอรี่ขนมอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเราจะใช้คำเองได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับสุดท้ายแล้วในฐานะของคนที่จัดระบบเราจะใช้มันเองก็ได้ถึงตั้งคำขึ้นมาใส่คำขึ้นมาเองได้แต่ต้องมีการบันทึกไว้ครับว่าเพราะอะไรเราถึงตัดสินใจแบบนั้นด้วยนะครับเพื่อจะให้มันใช้คำได้สม่ำเสมอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเราก็จะมันก็จะไม่ได้นะครับโอเคคนอื่นว่ายังไงครับชอบยังไงเอ่ยเห็นตอบกันมาแค่2คนเองคือของหวานกับขนมครูเลยไม่รู้ว่าส่วนใหญ่คิดว่าควรใช้คำว่าอะไรดีมีแคนดิเดตอยู่2คำของหวานหรือขนมดีในชีวิตจริงเราก็ตัดสินคนเดียวเนาะ เพื่อนๆจะมาช่วยตัดสินไม่ได้พิมพ์มาหน่อยเร็วเอามี2คำแล้วเพื่อนเสนอให้เอาคำไหนดีเห็นเนาะยกนิ้วนิดนึงรีแอคชั่นนิดนึงนะครับขอบคุณครับนิสิตได้ฝึกทำไปแล้วความจริงเราลองทำดูก่อนแล้วก็มาเรียนเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็คือมุมมองทางด้านสังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับ
ถ้าเราพูดถึงมาตรฐานของการจัดระบบนะครับซึ่งครูพูดย้ำอยู่บ่อยครั้งว่าเราเรียกว่า metadata นะครับเรากำลังมองในแง่ของสิ่งที่เป็น scale นะครับ scalability นะครับเรื่องของขนาด collection ที่เรามีนะครับว่าเราสมควรที่จะใช้มาตรฐานไหมนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงกับผู้ใช้สารสนเทศนะยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายไปไหมคือง่ายไปมันก็จะมีปัญหาตามมานะครับง่ายไปก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะครับ timeliness มาตรฐานที่ใช้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะให้บริการนะครับหรือนำเสนอข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ใช้ได้ตรงเวลาทันเวลาหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับทีนี้ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับก็มาดูที่แผนภาพนิดนึงนะครับก็คือแต่เดิมนะครับองค์กรสารสนเทศเช่นห้องสมุดหอจดหมายเหตุแล้วก็มิวเซียมนะครับเรามองผู้ใช้หรือผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารเป็นแพสซีฟนะครับครูใช้คำนี้นะเป็นแพสซีฟครับรับอย่างเดียวครับเป็นคนที่รับอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ย metadata ที่ใช้เราก็เลยเรียกว่า expert created metadata นะครับก็คือ librarian archivist curators ที่ดูแลเรื่องการจัดระบบนะครับเราก็เรียกว่าเป็น expert เขาก็จะเป็นคนสร้าง metadata ขึ้นมาผู้บริโภคเป็นคนที่รับฝ่ายเดียวนะครับจากลูกศรนะครับจากลูกศรอันนี้เราเรียกว่าการจัดระบบโดยนักวิชาชีพด้านห้องสมุดมาจะมาเห็นและพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาในท็อปิกที่3นะครับส่วนท็อปิกที่4นะครับก็สังเกตไหมครับว่าเรามีการจัดระบบโดยผู้ผลิตสารสนเทศมาตั้งแต่ต้นทางนะครับมาตั้งแต่ต้นทางเลยซึ่งนะครับมันก็จะมีลูกเล่นเช่นเรตติ้งให้ดาวเบสเซลเลอร์นะครับข้อมูล metadata ก็อ่านง่ายเช่นเอาวัยช่วงวัยนะครับนะจำนวนหน้าเท่าไหร่ภาษาอะไรนะครับมีรหัสของการเรียนด้วยรหัสนะครับฉะนั้นก็จะมีลูกเล่นเยอะนะครับในนี้คือการจัดระบบของผู้ผลิตสารสนเทศนะครับมีลูกเล่นเยอะมากมายครับPublisher มี Dimension แต่จริงๆในม้าก็มีแล้วนะครับแต่ว่าของคนที่จัดระบบเขาก็ผู้ผลิตของคนที่ผลิตสารสนเทศก็มีมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับมีการให้เรตติ้งรีวิวไอ้เมื่อกี้ที่นิสิตเห็นว่าการจัดระบบโดยผู้ใช้เองนะครับ social constructed ก็มีนะครับนะมีการให้ bubble มีการให้ word cloud นะครับมีการ rate experience นะครับแล้วก็มีการให้ดาวอะไรทั้งหลายคำใน top review จากคนที่เคยอ่านแล้วนะครับหรือคนที่เคยใช้งานแล้วนะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ user created metadata อันนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียนในเซสชันแรกนะครับคือ metadata ที่ได้มาจากผู้ใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับครูเว้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ page rank นะครับการจัดอันดับนะครับระบบการแนะนำโดยอิงตามข้อมูลเดิมเช่นนิสิตเคยเผลอกดไปอ่านเรื่องนี้มามันก็จะแนะนำมาให้หรือเคยซื้อเรื่องแนวนี้กันนะครับมันก็หาเรื่องที่ใกล้เคียงกันมาแนะนำให้ customer review นะครับส่วน citation analysis นะครับในเชิงบรรณารักษ์ก็คือมีใครอ้างอิงงานของเราบ้างนะครับพิมพ์เอาไว้นิดนึงเนาะ citation analysis นะครับวิเคราะห์ว่ามีใคร
เอางานเราไปอ้างอิงบ้างเอาแค่นี้ก่อน citation analysis นะครับที่เหลือก็โดยที่เห็นพบเห็นกันโดยทั่วๆไปถามว่าแกงง่วงก่อนนะถามว่ายกเว้น citation analysis นะครับเพราะว่าวิเคราะห์ว่าใครเอางานเราไปอ้างอิงบ้างมันค่อนข้างที่จะจับต้องได้มันนับได้มันเห็นอะไรได้แต่ที่เหลือนิสิตคิดว่ามันมีช่องโหว่ไหมในเรื่องของความน่าเชื่อถือความถูกต้องอะไรอย่างนั้นครูอยากฟังนิสิตว่ามันมีช่องว่างไหมฉะนั้นก็ตามที่ชนินันบอกเลยเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะครับของ metadata ครับ metadata นะครับเราไม่รู้ว่าอัลกอริทึมนั้นมันกำหนดหรือมันเซตเอาไว้อย่างไรบ้างเนาะดูการแนะนำก็บางทีอาจจะเพี้ยนไปบ้างเหมือนกันรีวิวก็ไม่รู้ว่าอ่านจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เนาะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับการเรตติ้งในภาพยนตร์อะไรเงี้ยบางทีก็เขาอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดแล้วก็มุมมองก็อาจจะแตกต่างกันไปได้ขอบคุณครับอันนี้ครูก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับคร่าวๆว่าพาราดามของเว็บ 2.0 ก็ทำให้เกิด user created metadata ได้นะครับเพราะว่ามันมีการใส่แท็กการให้ rating การรีวิวทั้งหลายนะครับครูไม่ลงรายละเอียดเนาะหรือว่าเป็น social network นะครับcatalog ด้วยกัน tagging ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการช่วยกันทำ metadata ขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนาะสรุปจากแผนภาพก็คือจาก passive ซึ่งเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียวนะครับผู้ใช้ก็ได้เป็น co-creator เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือหรือสื่อสารสองทางนั่นเองนะลูกศรก็จะมีไปกลับแหล่งหรือองค์กรสารสนเทศอย่างห้องสมุดอาคายมิวเซียมก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีตัวกลางขึ้นมาก็คือเป็นแพลตฟอร์มให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ผู้ใช้ก็ได้กลายเป็นโคครีเอเตอร์แล้วบางทีอาจจะเอ้ยที่บ้านเราก็มีนะหนังสือหายากเล่มนี้หนังสือเก่าเล่มนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะครับทั้งหมดก็เป็นคำที่เนาะควรจะรู้จักแต่ว่าในเชิงคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับก็คือคนที่นิสิตบอกครูแล้วคนทั่วไปใครก็ได้มีความสนใจร่วมกันไม่มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากนักครูสรุปเนาะไม่มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากนักแล้วก็ตัวเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเครื่องมือระบบโปรแกรมอะไรทั้งหลายนะครับมันก็อยู่ตรงกลางละมีคนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาให้แต่ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันว่าเจ้าของแพลตฟอร์มอาจจะล้มหายตายจากไปได้นะนะครับมาตรงนี้มันเข้ามาแทรกกลางอยู่ตรงนี้แต่ก็ทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นมีอินเทอร์แอคทีฟมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างกันมากขึ้นนะครับแต่ก่อนเนาะผู้ใช้ก็คือผู้ใช้รับอย่างเดียวนะครับโอเคนะผู้ใช้นะครับเป็นคนสร้างไม่แต่ Data ด้วยนะครับแล้วก็ใช้มันด้วยนะครับในทางเดียวกันนี่กูขอข้ามไปบ้างนะตัวอย่างนะครับเราเรียกว่า social cataloging ก็คือเราทำรายการร่วมกันทำรายการทางสังคมด้วยกันนะครับถ้านิสิตเปิดลิงก์นะครับให้เปิดสไลด์นะครับก็ให้คลิกไปที่ librarything.com ได้ด้วย
สักครู่นะcopy paste นะครับส่งลิงก์ไปให้แล้วนะครับคือ librarything.com librarything.com ครับจากหน้าจอนะครับใน librarything.com เป็นเว็บไซต์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า social cataloging คือคนที่เป็นสมาชิกเนาะต้องเป็นสมาชิกก่อนนะครับคนที่เป็นสมาชิกถึงจะเข้าไปแคตตาล็อกนะทำแคตตาล็อกมันแคตตาล็อกทำรายการอ่ะทำ OPEC ทำ record นะครับได้แล้วก็มีจำนวนสมาชิกถึง2ล้านกว่าคนด้วยกันนะครับนะเราเข้าไปจอยได้ครับโอเคทีนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเรียค่ะเหมือนหน้าจออาจารย์มันฟรีสอ๋อโอเคครับอ๋อมันไปที่ขอบคุณนะครับมันก็ขอเข้าไปที่ library thing นะครับถูกบริสุทธิ์อ่าโอเคก็จะต้องเป็นสมาชิกซะก่อนนะครับเพื่อที่จะสกรีนมันได้เขาจะได้สกรีนได้เนาะว่าเป็นสมาชิกจริงๆแล้วก็ทำแคตตาล็อกได้ด้วยแคตตาล็อกกิ้งนะครับทำแคตตาล็อกได้เดี๋ยวเรายังไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกนะแต่กูสมัครไปแล้วล่ะแต่เรายังไม่ต้องสมัครสมาชิกเนาะเราเข้าไปดูหนังสือสักเล่มหนึ่งเอาหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับหนังสือ True North นะครับเล่มไหนเล่มหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนครูเราก็จะได้มีความเป็นโซเชียลขึ้นมาแล้วนะครับเช็คก่อนสิ่งที่ทบทวนสิ่งที่เราร่ำเรียนมาว่า socially constructed metadata ที่สร้างโดยสังคมนะครับมีอะไรที่ไม่เหมือนแบบห้องสมุด archive museum ที่สิเคยทำแบบหัดส่งครูมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะมีอะไรที่พิเศษบ้างเอาล่ะจาก library thing นะครับอริชนาใช่ไหมอริชนาครับมีอะไรค่ะอลิชนาไปต่างจังหวัดอ๋อโอ้ใช่ใช่ครูลืมไปขอบคุณครับใช่ใช่เขาเขียนอีเมลมาบอกครูแล้วขออภัยไม่ได้เอาชื่อออกกันพัฒน์อยู่ไหมกันพัฒน์ไม่น่าจะอยู่นะไม่เห็นในรายชื่อเนาะบอกว่าจะอ่ะโอเคงั้นครูเอาออกนะกันนะพักสโรชาอยู่ไหมใช่จะโรชาอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่คนหายไปเยอะเลยนะอ
ทัศนีมทัศนีมอยู่ไหมอยู่ค่ะโอเคทัศนีมครับจากหน้าจอนะ library thing ครับมีอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษที่มันโซเชียลบ้างที่เป็นในเชิงสังคมบ้างบอกครูได้ไหมจากในรูปเลยเดี๋ยวมีความเป็นแบบที่ไม่เห็นได้ในห้องสูตรอ่ะเรตติ้งเหรอคะเรตติ้งขอบคุณครับมีเรตติ้ง 3.85 อะไรอีกขออีกสักอันนึงรีวิวค่ะรีวิวนะคะอ๋อตรงนี้เลยเนาะทั้งแถบเลยใช่ใช่ทั้งแถบเลยนะครับสมาชิกที่อ่านมีทั้งหมด447เขียนรีวิวไป8นะความนิยมเท่าไหร่นะครับถ้ามีเรตติ้งขอบคุณครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นจากบัตรรายการห้องสมุดทั่วไปนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับอีกนะอันนี้การ social cataloging คือคนที่ใช้นามแฝงว่าจอห์นนี่ดีนะเป็นคนที่ catalog หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็ให้ข้อมูลคร่าวๆครับชื่อเรื่องคนเขียนinfo อันนี้เขาใช้คำไม่เหมือนเราละ info นะครับจำนวนหน้าสถานที่พิมพ์อะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่มาร์กแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้มาครับอันเนี้ยเราเรียกว่าสมาชิก cat เองนะครับครูขอใช้คำภาษาอังกฤษว่าสิ่งนี้นะครับ social cataloging นะครับเราเรียกสิ่งนี้เลยใครๆก็ catalog ได้จอห์นนี่ดีอาจจะไม่ได้เรียนสารสนเทศศึกษาก็ได้ไม่ได้เรียนวิชา226ก็ได้นะครับแต่จอห์นนี่ดีก็ catalog หนังสือออกมาให้เราได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อกันว่าจอห์นนี่ดีได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วครับ True North นะครับอย่างนั้นนี่ก็คือ Social Cataloging ตัวอย่างนะครับชนิดหนึ่งที่สิทธิ์ก็อาจจะได้เห็นเด็กทั่วๆไปแล้วก็ Library Thing นะครับมันได้กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีฐานข้อมูลห้องสมุดด้วยนะทำขายในที่สุดคุณถึงบอกว่าโอเคจอห์นนี่ดีคงรู้คงตกใจไหมนะข้อมูลที่เขาแคตตาล็อกนี่ก็เอามาขายให้ห้องสมุดอีกทีหนึ่งด้วยนะครับซึ่งครูก็บอกว่ามันก็เป็นการเป็นช่องว่างนะครับเป็นช่องโหว่อย่างหนึ่งเหมือนกันที่บางครั้งก็นะครับคนที่เอาข้อมูลในที่เป็นโซเชียลออกไปแล้วก็เอาไปขายทำกำไรสร้างรายได้อีกด้วยนะครับก็ต้องไม่รู้สินะครับเป็นราคาที่ต้องจ่ายมั้งนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็น social tagging นะครับในตัวอย่างก็คือ Flickr นะครับตัว Flickr เดี๋ยวรอสักครู่นะครับระบบการติดแท็กให้กับภาพนะครับ Flickr น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งแต่นิสิตจะเห็นไหมครับว่าความหลากหลายของการติดแท็กมีช่องโหว่ copy นะมีช่องโหว่ครับช่องโหว่นั้นคืออะไรดูจากตัวอย่างในภาพครูวงก่อนนะช่องโหว่นี้คืออะไรนะครับโอเคจิรภพครับความจริงตอบให้ครูมาเยอะมากแล้วเหมือนกันแต่ก็โดนอยู่ดีครับผมที่ครูวงช่องโหว่ข้อผิดพลาดมันคืออะไรครับของการติดแท็ก
ครับเพราะมันเป็นผู้ใช้เข้ามาติดแท็กเองใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เลยแบบไม่ accurate อะครับก็คือจริงๆเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบวิแคลิฟอร์เนียมีทรายอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ user เขาทำเข้ามาเองครับอือฮึโอเคครับขอบคุณครับไอ้ครั้งที่จะใช้มือคนมาสกรีนนะมันก็เป็นเรื่องยากครับขอบคุณครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแบบว่าดูเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลนะครับถ้ามองในรูปก็ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าอาจจะจริงก็ได้นะครับดูที่ตัวพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้ก็บางครั้งคนที่เขาเคร่งนะสาวๆทนไม่ได้เหมือนกันนะครับพหูพจน์ล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางทีเราก็คิดว่าเราขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่สำหรับคำแรกนั่นคือสิ่งที่เราเรียนมาเนาะ clouds นะครับเป็นตัว s หรือเปล่าหรือว่าเป็นคำ singular โดยทั่วๆไปนะครับทำไม cloud เติม s ทำไม portrait ไม่เติม s อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นโซเชียลมันก็เป็นแค่เทรนดิ้งนะครับเป็นเทรนดิ้งที่เห็นนะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรเดียในฐานะของคนที่จัดระบบเนาะตรงกลางคือครูทิ้งไว้เนาะอาจจะจดโน้ตไปนิดนึงก็ได้คือถ้าเราอยากให้ผู้ใช้ห้องสมุดผู้ใช้จดหมายเหตุผู้ใช้มิวเซียมเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราเราคงหนีไม่พ้นเรื่องของโซเชียลแท็กกิ้งหรือโซเชียลแคตตาล็อกกิ้งนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ครูบอกไปแล้วเนาะคำชี้แนะคำชี้แจงข้อแนะนำทั้งหลายในการติดแท็กมันก็น่าจะมาด้วยคือบางถ้าเราไม่คุมเลยมันก็อาจจะลำบากอย่างครูหมายถึงในแง่ที่ห้องสมุดหอจดหมายเหตุแล้วมิวเซียมจะเอามาใช้นะครับโดยหลักการนี้ก็อาจจะต้องเซตเอาไว้ล่วงหน้าคำชี้แจงข้อแนะนำในการกรอกแท็กอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าหากไม่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้ามันจะมีปัญหาตามมาในภายหลังได้โซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งครูข้ามไปเนาะอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ว่ายังใช้ได้ Cloud Sourcing ก็คือชวนให้คนมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับจดหมายเหตุได้เลยเกี่ยวกับจดหมายเหตุเกี่ยวกับภาพอะไรทั้งหลายนะครับไม่ใช่การทำรายการหนังสือนะแต่เป็นอย่างอื่นๆนะครับอันนี้เป็นมิวเซียม tagging project มิวเซียม tagging project นะครับครูให้ลิงก์ไปนะแต่อยู่ในสไลด์แล้วนะครับนิสิตสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเช่นกันครับจากแท็กจำนวน 2,345 แท็กซึ่งเป็น Museum of Contemporary Photography นะครับภาพพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายร่วมสมัยของ Columbia College นะครับแท็กกว่า 2,345 แท็กนะครับนิสิตลองกวาดดูซิระหว่างครูรอเลขชื่อนะครับนิสิตลองกวาดดูซิว่ามันมีข้อเสียที่พบอะไรบ้างนะครับFirst ครับอยู่ไม่เองFirst ไปเข้าห้องน้ำค่ะอ้าวเหรอเข้าห้องน้ำโอเคไม่เป็นไรงั้นคนที่อยู่ต่อภิสราเห็น tagging project ใช่ไหมครับให้เชิญชวนให้คนข้างนอกมาติดแท็กให้กับพิพิธภัณฑ์ภาพร่วมสมัยพิศราคิดว่ามีข้อเสียมีความมีช่องว่างมีข้อไม่ดีไหมครับเหมือนตรงที่เป็นปีมันก็จะ
มีทั้งคนที่ติดแท็กแบบเป็นอาจจะมีทั้งปีพ.ศ.หรือว่าปีค.ศ.ก็ได้อือฮึหรือว่าแบบอันที่เป็น1ก็ไม่รู้ว่า1คืออะไรเพราะผมก็อาจจะกดผิดมาก็ได้โอเคอันนี้เป็นจังเลยนะอืมเป็น1นี่คือเป็นขยะไปเลยอืมใช่ๆพอปล่อยให้เสรีโดยที่ใครก็ได้แท็กนะมันก็จะมีปัญหาตามมาใช่ครับครูเสริมเนาะก็คือในบางอันน่ะมันก็ให้เป็นปีที่ exactly เลยบางปีก็ให้เป็นทศวรรษครับให้เป็นช่วงเวลาหลากหลายมากใช่ครับมีความหลากหลายมากจนกระทั่งมันแทบจะเป็นขยะไปเลยอ่ะนะครับบางทีนะฮะแต่ว่าเช่นเดิมนะครับเขาก็ให้สร้าง account แล้วก็ล็อกอินด้วยนะนะครับแต่ก็เป็นความพยายามที่ดีครูกูไม่ได้เบรมทั้งหมดนะครับมันทำให้บางครั้งเราก็จะมี2หน้าก็คืออีกหน้านึงก็ให้ผู้ใช้จอยได้อีกอันนึงก็คือฐานข้อมูลหลักมันแตกไม่ได้ไม่งงเนาะคือเราพยายามที่จะแบบว่าให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมซึ่งอาจจะมีประโยชน์จริงนะในการติดตามภาพหรือว่าภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อนเขารู้นะที่เป็นเอเชียหน้าตาเหมือนอะไรเสือร้องไห้เลยคนที่แต่จริงๆก็คือบางครั้งอะครับเราก็จะมี2ฐานฐานที่ให้ผู้ใช้เล่นไปกับเรากับฐานที่เป็นฐานจริงนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทั้งหมดนิสิตสามารถที่จะหาลูกเล่นได้แต่จริงๆถ้าเป็นแบบนั้นแนะนำให้ไปดูที่ National Archive ของอังกฤษนะครับจะเป็น2ฐานเลยเป็น2ฐานให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามีฐานที่ expert เป็นคนทำแล้วก็ฐานที่ให้ผู้ใช้ได้เข้ามาจอยนะครับก็เป็นการพบกันครึ่งทางนะครับเพราะว่าถ้าขืนทำเป็นแบบ tracking project แบบชิคาโกไอแบบโคลัมเบียคอลเลจเมื่อกี้มีปัญหานะครับก็ข้อมูลที่เป็นขยะก็จะมีอยู่แซมซึ่งยากมากในการสกรีนนะครับแต่ก็เขาก็ทำเป็นโปรเจกต์แหละผมคิดว่ามันไม่ได้กระทบกับสิ่งที่เขาทำมากนักนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะของ discoverynะครับ National Archive ของ UK นะครับก็จะ search ได้ด้วยแท็กนะมีกฎกติกามารยาทอย่างที่ครูบอกนะครับบอกว่า browse tag ได้นะครับ browse tag ได้ซึ่งอันนี้จะค่อนข้างที่จะลักษณะก็จะเป็นแบบเหมือนกันแหละความจริงมันก็จะมีคำที่ไม่เข้าใจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับmove con เนี่ยคืออะไรไม่รู้ครับแต่ว่า browse ได้ browse tag ได้ก็คือเปิดโอกาสสร้างพื้นที่ให้กับผู้ใช้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ collection ของเราได้นิสิตอาจจะเลือกสัก collection นึง2 collection อะไรเงี้ยให้พอเรียกว่าสร้างปฏิสัมพันธ์ดีกว่ามีความสนุกสนานนั่นต่างๆนะครับแล้วก็มีความหมายว่า tag คืออะไรนะครับแล้วก็ทำวิธีการ tag record ทำอย่างไรบ้างนะครับแท็กเป็นยังไงบ้างนี่สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับน่าสนใจเหมือนกันก็เป็นความพยายามที่ดีที่น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกคำแนะนำว่า how to tag records นะครับเราแท็ก record ยังไงบ้างเขาก็มีคำอธิบายนะครับเรามาอ่านคำอธิบายกันนะครับนี่แหละเปิดให้ร่วมสนุกนะครับแต่ก็มีกฎกติกามารยาทด้วยนะครับมีกฎกติกามารยาทด้วย first มาหรือยัง first เข้าห้องน้ำกลับมาหรือยังครับยังนะยังก็
ต่อทิตารีทิตารีกฎกติกามารยาทที่ครูวงเอาไว้มีอะไรบ้างกฎกติกามารยาทของโอเคปล่อยให้ผู้ชายได้แท็กนะตามใจชอบแต่ก็มีกฎกติกามารยาทมีคำแนะนำด้วยมีอะไรบ้างครับทิตารีแท็กที่ติดแท็กที่ใส่ต้องข้อแรกต้องเป็นคำเดียวไม่ก็เป็นโอเคเป็นคำหรือวลีเนาะเดียวคำเดียวใช่ครับต้องไม่เกินกี่ตัวมีความยาวตั้งแต่ที่สองถึงหนึ่งร้อยโอเคสองถึงหนึ่งร้อยตัวเท่านั้นต้องเป็นคำภาษาอังกฤษค่ะอังกฤษโอเคนะครับใส่วงเล็บกลมได้ใส่คอมม่าไฮเฟนได้นะครับแต่ถ้าอื่นๆแต่ถ้าใส่เครื่องหมายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็จะโดน rejected นะครับอันที่4สียากต้องเป็นคำที่แท็กที่ใส่ต้องเป็นคำที่เดี๋ยวกูจะเบรกมันเกี่ยวข้องกันมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เหมาะสมยากเนาะอันนี้โอเคสุดท้ายเลยที่ครูบอกต้องเป็นคำที่ไม่แท็กที่ติดต้องเป็นคำที่ไม่ครับไม่ค่อยดีอ๋อเนี่ยโอเคข้อสุดท้ายครับแท็กที่จะติดต้องเป็นขออภัยเด็ดไม่ค่อยดีเนาะสุดท้ายแท็กที่จะติดต้องไหมมันเป็นไม่ illegal ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ไปไม่ offensive ก็คือไม่หยาบคายไม่ไปกระทบกับคนอื่นเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับทิตารีนี่ก็คือกฎกติกามารยาทซึ่งเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะติดแท็กต้องทำอะไรบ้างแต่ก็ได้ค่อยคอมเมนต์นะหมายถึงว่าแต่ก็เชิญชวนให้เข้ามาติดแท็กกันเนาะเผื่อว่าจะได้เจอข้อมูลดีๆหรือข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเป็นการร่วมสนุกไปในตัวด้วยโอเคครับเดี๋ยวครูเบรกสัก5นาทีก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเซสชั่นสุดท้ายนะครับโอเคครับrecording นะครับเราจะมาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายละของวันนี้นะครับสรุปก็คือใครๆเติมนะ tagging social cataloging ติด hashtag นะครับศัพท์อิสระภาษาธรรมชาติอะไรก็ตามนะครับรอ2เซสชั่นแรกเรากำลังพูดถึงเรื่องของการใช้ Foxonomy เนาะผู้ใช้เป็นคนสร้าง metadata ขึ้นมานะครับในการจัดระบบสารสนเทศนะครับที่สิทธิ์เห็นจาก library thing นะครับเห็นจาก open library เห็นจาก tagging project ใน museum แล้วก็ tagging project ใน archive national archive ของอังกฤษนะครับก็อันนั้นก็เป็นการใช้ Foxonomyช่วยในการจัดระบบสารสนเทศแต่ครูบอกไว้ก่อนนะมันไม่ค่อยจัดระบบในเชิงที่น่าจะเป็นโครงการที่แบบสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากกว่าเนาะครูใช้คำนี้แล้วกันมันเพราะว่าในท้ายที่สุดก็มันก็มีปัญหาอย่างที่นิสิตตอบครูมานะมันมีปัญหาเรื่องความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็มันก็จะกลายเป็นข้อมูลขยะไม่มากก็น้อยนะครับครูขอใช้คำว่าสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ครับมากกว่าจะเล็งเห็นว่าอ๋อเดี๋ยวเอาไปใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบเหมือนกันในเรื่องการจัดระบบเนาะเราต้องการทบทวนคำตอบที่นิสิตตอบครูมาด้วยค
ความถูกต้องความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์เนาะคอลเลกชันฉะนั้นเราก็จะแยก2 ส่วนก็คือคอลเลกชันที่ผู้ใช้เล่นกับเราได้นะเราให้ผู้ใช้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับเราสร้างการมีส่วนร่วมนะครับเผื่อเขาอาจจะพาเราไปสู่ช่องทางดีๆของการบรรยายข้อมูลก็ได้ที่ถูกต้องนะครับต่อไปแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้สามารถขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเลยต้องคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสมบูรณ์ของคอลเลกชันที่ตามมาด้วยนั่นเองนะครับเซสชันสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ Foxonomy ถูกนำไปใช้อื่นๆที่นอกเหนือไปจากการจัดระบบหนังสือที่แนะนำให้อ่านนะครับก็เรียกว่า Hashtag Activism นะครับความจริงมันมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Arab Spring ในก็ผ่านมาหลายปีแล้วกันนะครับก่อนโควิดนะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กหรือรณรงค์ต่างๆ Black Lives Matter นะครับหรือรณรงค์ทางการเมืองนะครับต่างๆในบ้านเราเองนะครับเราติดแฮชแท็กอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการใช้ Foxonomy อื่นๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเรื่องของ storytelling กันนะครับเล็กสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยครูจะแนะนำเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสักครู่นะเห็นหน้าจอไหมยกมือโอเคครับขอบคุณครับถ้าใครที่มาจากสายภาษาศาสตร์เนาะเทคโนโลยีภาษานะภาษาเทคโนโลยีแบบเทคโนโลยีภาษานะก็ครับแต่เราจะไม่เล่นนี้เพราะอันนี้มันจะซับซ้อนไปนิดนึงเนาะเรามีเวลาไม่พอsentimentvisualization ครับเป็น tweet sentiment visualization บอกอารมณ์จากทวีตนะครับถ้าใครสนใจคุณลองมาแล้วคุณลองพิมพ์คําว่าโควิดดูซิว่าอารมณ์ของคนที่ทวีตนะครับเรื่องเกี่ยวกับโควิดมีอารมณ์ในแง่ไหนณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันอันนี้สิทธิ์คันไม้คันมือแต่นี่ยังไม่กิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันเนาะถ้านิสิตคำไม้คันมือนิสิตลองพิมพ์คำคีย์เวิร์ดลงไปในคิวรี่นี้ก็ได้ครับแล้วบอกครูมาสิว่าอารมณ์ของคนที่ทวีตเรื่องโควิด19ตอนนี้อารมณ์ประมาณไหนครับ ดูภาพตรงนี้ก่อนเนาะนิสิตได้ตอบครูแล้วเพราะเดี๋ยวตอนที่มันแสดงผลนะมันจะตรงนี้มันจะหายไปนะครับถ้าขวามือจะออกบวกนะครับขวามือเป็นแนวบวกซ้ายมือเป็นอารมณ์ทางด้านลบก็เดาอารมณ์แล้วกันใช้คำนี้นะอาจจะไม่ถูกต้องหรอกเดาอารมณ์คนทวีตนะครับเราแสดงออกมาเป็น visualization โควิด19ตอนนี้อารมณ์ประมาณไหนครับระหว่างรอเขาก็จะใช้โมเดลนะครับโมเดลของการจำแนกอารมณ์ในเชิงจิตวิทยามาช่วยแต่งนะครับแล้วก็ AI เนาะก็แบบว่าวิเคราะห์คำอะไรต่างๆว่าเทียบเท่ากับอารมณ์ไหนนะคิวรี่ครับพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดปุ่มคิวรี่ไปได้อยากฟังครับว่าตอนนี้โควิด19อารมณ์ของคนที่เล่นทวีตเนาะบวกลบครับโพสิทีฟค่อนข้างบวกค่อนข้างบวกเหรอครับไปในแนวไหนครับเพลินครูต้องเปิดหน้านี้ไว้จะได้รู้ไป
บวกไอ้ขวามือบนหรือล่างครับกลางกลางล่างนิดนึงออกล่างนิดนิดโอเคออกเป็นแนวรีแลกซ์ป่ะคาร์มไหมประมาณนั้นนะคะโอเคคนเริ่มทำใจได้แล้วมั้งหรือเปล่าถ้าแท็กซี่ซ้ายล่ะครับออกในแนวไหนมันก็คงต้องมีซ้ายด้วยแหละนะเบื่อค่ะบอกตัวนี้เลยนะโอเคกูจะคงหน้านี้ไว้เพราะเวลาแสดงผลมันจะไม่มีคำเบื่อเหรอโอเคขอบคุณครับที่มีส่วนร่วมนะรออีกสักคำหนึ่งไหมก่อนที่เราจะไปแต่อันนี้มันไม่ใช่กิจกรรมที่แท้จริงของเราหรอกนะครับเพราะว่ามันแค่บอกอารมณ์เฉยๆลองพิมพ์คำว่าวัคซีนดูสักนิดนึงนะครับเราบอกครูซิว่าวัคซีนวัคซีนนี้ออกไปในแนวบวกหรือลบนะครับในเชิงอารมณ์ออกไปทางบวกค่ะอ๋อเอาทางบวกเหมือนกันแหละฮะใช่ค่ะบนหรือล่างครับล่างเยอะกว่าล่างเยอะกว่าอ๋อคนก็ยังคามและรีแลกซ์นะแสดงว่าไม่ใช่แสดงหรอกคิดเอาว่าน่าจะโดนกันไปคนละเข็ม2เข็มไปแล้วนะถ้าเกิดแบบมีความอารมณ์ไม่ได้ฉุนเฉียวมาแต่ถ้าไปทางลบล่ะครับออกข้างบนหรือข้างล่างครับซ้ายอ่ะซ้ายเป็นบนหรือล่างครับพอๆกันเลยค่ะพอๆกันเลยเหรอเกาะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงเส้นตรงกลางแต่ไม่พอใจเนาะก็มีอันเพียสันไม่ได้ชื่นชอบคนไม่ชอบก็มีแหละโอเคส่วนชอบก็รีแลกซ์ไปทางขวาล่างนะครับส่วนทั้งนั้นแล้วลบอยู่ตรงแกนตรงกลางเลยเนาะเขาจะคือทวิตบอกอารมณ์ก็คือเขาจะไปวิเคราะห์นิสิตอาจจะกดปุ่มตรง narrative tweet สิหรือ narrative วะจำไม่ได้สองอันเนี้ยลองไปดูได้นะครับตอนนี้นิสิตพร้อมคำว่าวัคซีนอยู่นะน่าจะ narrative ป่ะวะnarrative แหละมันก็จะไปวิเคราะห์คำบรรยายเนาะคำพรรณนาของในตัวทวีสั้นๆน่ะแล้วก็เอามาจับคู่กับอารมณ์ต้องกี่ขั้วประมาณ10กว่าขั้วเลยอ่ะครับแล้วก็มานั่งทำกันนะครูอาไปส่องทวีไทยซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็รอพวกหนูคนที่เรียนเอกภาษาเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีภาษานะไทยยังไม่ค่อยดีครับไม่เขาทำเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักครับแต่ว่ามีลูกเล่นเยอะเหมือนกันก็เป็นฮีทแมปมีท็อปปิกนะครับมีท็อปปิกที่เห็นร่วมหรือว่าเป็นซิงเกิลโทนนะครับมีแท็กคลาวด์นะครับมีแมปก็เชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับแมปไม่ค่อยดีเวิร์กเท่าไหร่ส่วนใหญ่เน้นอเมริกาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างทวีตนะครับมี narrative แล้วก็มีตัวทวีตด้วยก็แนะนำครับเอาไปเล่นแก้เซ็งได้หรือว่าจะพัฒนาอื่นๆในแบบที่เป็นของไทยเนาะก็เขาทำได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครูกำลังจะบอกเฉยๆว่าการติด hashtag มันเป็นได้มากกว่าการจัดระบบข้อมูลแต่ว่าความจริงตัวมันก็ให้ก็ช่วยจัดระบบได้ในระดับหนึ่งนะก็คือจัดระบบตาม sentimentนะครับตามอารมณ์ได้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายละนะครับครูจะชวนให้ไปทำอันนี้ซึ่งง่ายกว่าเราไม่ต้องมาเดาอารมณ์อะไรกัน โอเคเดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มนะครับครูให้อันนี้ก่อนนะให้ลิงก์ก่อนครูจะแบ่งเป็น3กลุ่มเพราะเรามี15คนจากรายชื่อนะครับที่เข้ามาในนี้
แต่ความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับทวีตหรอกความจริงมันคือคำค้นนะครับแต่ว่าก็เป็น collective intelligence ความฉลาดร่วมของสังคมได้เหมือนกันเอาของคนไทยก็ได้นะครับครูโชตรงนี้ก่อนเนาะแป๊บนึงนะฮะครูโชตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มด้วยกันเราเรียกว่า Google Auto Complete นั่นก็คือมันก็จะไปวิเคราะห์คำ suggestion algorithm ของ Google คือคนที่พิมพ์อะไรบ่อยๆนะครับมันก็จะจำเอาไว้แล้วมันก็จะแนะนำว่าคนพิมพ์สิ่งนั้นนะแต่มันก็จะพอจะบอกเราได้ว่าคนเขาพิมพ์คำนั้นเพื่อหาเกี่ยวกับอะไรไม่งงเนาะคนเราค้นใช้คำค้นนั้นน่ะหาเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คือ Google Auto Complete มันก็จะช่วยเราตรงนี้เป็นการเติมคำนะครับถ้าอยากให้มีหลายๆคำก็คำละ1บรรทัดนะครับคำละ1บรรทัดคำละ1บรรทัดนะครับโอเคบอกแนะนำวิธีการใช้ก่อนอยากจะค้นคำเรื่องอะไรก็แนะนำ1บรรทัดนะครับแล้วส่วนอันนี้ภาษาให้เลือกภาษาไทยนะครับช่องนี้นะให้เลือกภาษาไทยประเทศก็เลือกไทยแลนด์นะครับโอเคเนาะแล้วก็กดปุ่ม auto complete ครูลองเล่นของครูแล้วนะครับครูลองพิมพ์คำว่าสมศักดิ์นะคนสมศักดิ์คงไม่ได้ชื่อครูหรอกมึงนะครูไม่ได้ทำอาชญากรรมที่ร้ายแรงขำมากอันนี้ครูไม่รู้มาก่อนนะครับว่าสมศักดิ์ปูอบนี่ดังมากโอเคอาจารย์คนที่ค้นชื่อสมศักดิ์นี่นะส่วนใหญ่ก็ค้นสมศักดิ์ปูอบครับสมศักดิ์ชนาชนช่างผมนะครับโอเคแต่ว่านิสิตลองหาคำที่มันมีสาระหน่อยเนาะคำที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับเรามี15ปุ่มละ3ดีกว่า5เยอะไปเดี๋ยวไม่ค่อยสนุก5เยอะไปนะครับเข้าใจแล้วเนาะวิธีการใช้นะครับแล้วนิสิตมาเล่าเรื่องจากข้อมูลเล่าเรื่องจาก collective intelligence ชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็นกลุ่มละ3ละกันเนาะครู pause recording ก่อนนะครูขอสรุปว่าจากกิจกรรมที่ทำไปเนาะ Google Auto Complete จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับ hashtag มากนักหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นคำคนที่อาจจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงแต่ว่าระบบ Google มันก็เมมเอาไว้นะอัลกอริทึมมันก็จัดเก็บเอาไว้ให้นี่สิหวังว่าคงจะได้บอกอะไรบางอย่างของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้เนาะในหลายๆแห่งอย่างห้องสมุดที่ธรรมศาสตร์ก็ทำได้ดีนะอันนี้สิทธิ์ได้ตามบ้างครูก็ว่าห้องสมุดของธรรมศาสตร์นี่อินเทรนด์มากเลยอ่ะเวลามีข่าวคราวอะไรก็ตามมันก็จะขึ้นมีอนิพนธ์เกี่ยวกับน้ำมันรั่วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วมากเลยเราคิดว่านิสิตคงจะได้อะไรจากกิจกรรมในชั้นเรียนตรงนี้ด้วยเนาะมันเรียกว่า collective intelligence ความฉลาดของคนที่ใช้งานร่วมกันเนาะของคนกลุ่มใหญ่แต่ไม่ได้บอกว่าถูกต้องนะครับไม่ได้บอกว่าถูกต้องแต่มันอาจจะให้อะไรเราบางอย่างถ้าหากมีเวลาแนะนำอ่านหนังสือฟรีเรื่องนี้นะครับของสำนักพิมพ์ MIT Press นะครับไม่ได้อ่านทุกบทก็ได้อ่านตอนท้ายก็ได้ครับตอนท้ายมันจะเป็น conclusion นะสรุปย่อว่า hashtag activism มันบอกอะไรได้บ้างซึ่งเป็นมากกว่าการจัดระบบสารสนเทศนะครับแต่ครูคิดว่าบนพื้นฐานมันคือมาจากการจัดระบบนะบนพื้นฐานแล้วนะครับมันคือการจัดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาไว้ด้วยกันคนที่มีความสนใจร่วมหรือมีประสบการณ์ร่วมหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็น social movement อะไรบางอย่างนะครับโอเคก็หวังว่าจะได้อะไรนะวันนี้ครูจะให้นิสิตพักแหละไม่มีการบ้านเพราะว่ามีเพื่อนเราไม่ได้เรียนเดี๋ยวเขาจะตกหล่นแบบหัดอะไรไปเนาะแล้วก็มีคนตกหล่นไปบ้างลดวิชาก็ไม่เป็นไรครับ
มีคำถามอะไรไหมสรุปแล้วเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องที่เบาๆนิดนึง socially constructed หรือ created metadata นะโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปดูวิดีโอทบทวนกันได้